เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องจอมโจรลูแปง EP ที่4แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเคยครับก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อยากให้ทุกคนช่วยกันไปกดไลค์ให้กับเพจนี้ด้วยแล้วถ้าใครอยู่ตัวเมืองราชบุรีก็อย่าลืมไปกินกันได้นะครับร้านจะเปิดวันที่18ร้านมันตั้งอยู่เส้นกำนันหลักแถวปั๊ม PT เลยก็สำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับที่บ้านของตระกูลเพเลกินีตอนนี้อาซานก็ส่งโดรนเข้าไปดูภายในบ้านเพื่อที่จะไปหาข้อมูลแล้วในบ้านมันก็มีสัญญาณเตือนแต่ว่าตอนที่บินเข้าไปก็หลบสัญญาณเตือนได้หมดพอเจอเอกสารก็ถ่ายรูปกลับมาพอถ่ายเสร็จกำลังจะบินกลับก็โดนสัญญาณเตือนกันขโมยไอ้ยามที่อยู่ในบ้านก็เริ่มวิ่งไล่จับโดนตัวคุณชายก็ตื่นเพราะเสียงสัญญาณเตือนมันดังแล้วยามก็วิ่งไล่จับจนได้จากนั้นก็เอาโดนไปให้คุณชายดูในโดนมันก็มีข้อความเขียนไว้ว่าเดี๋ยวเจอกันส่วนอาซานเขาก็มาแอบบังคับโดนอยู่บนหลังคาทางดูมองเองหลังจากที่โดนอาซานลักพาตัวเขาก็มาใช้ชีวิตตามปกติอาซานก็มาหาเขาและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาเจอตัวอาซานแบบเต็มๆดูมองก็งงเพราะว่าอาซานเนี่ยมันต้องการอะไรเขาก็บอกว่านี่เอาของขวัญมาให้เอามาแทนเครื่องเก่าที่โดนพังไปดูมองก็เลยถามว่านี่ต้องการอะไรอาซานบอกว่าเขาอยากรู้เรื่องเพื่อนของดูมองที่โทรติดต่อไปตอนนั้นที่โทรไปหาคนของตระกูลเพเลกินีดูมองเขาไม่ยอมบอกเรื่องทั้งหมดอาซานก็เลยขู่เรื่องเมียของเขาเขาก็ถามว่ารู้ไหมตอนนี้เมียนายอยู่ที่ไหนก็ที่ทำงานไงอาซานก็บอกว่าใช่แต่นั่นคือในเวลาปกติแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วทีนี้จะบอกมาได้หรือยังว่าดูมองรู้อะไรบ้างดูมองก็เลยจะให้ชื่อคนคนหนึ่งไปแต่เขาก็ขอร้องว่าให้เลิกยุ่งกับเขาสักทีอาซานก็ไม่รับปากแล้วดูมองมีทางเลือกอื่นไหมล่ะดูมองก็เลยก็ได้วะถ้าอาซานอยากจะจัดการกับคนตระกูลเพเลกินีก็ให้ไปหาคนที่ชื่อฟาเบียนคนนี้ช่วยได้เธอเคยเป็นนักข่าวที่เกือบจะแฉคนตระกูลนี้ได้อาซานก็ดูท่าทางของดูมองดูท่ารอบนี้เขาจะพูดจริงพออาซานเดินออกไปจากร้านดูมองก็รีบโทรหาเมียของเขาแล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหนเมียก็บอกว่าอยู่ที่ออฟฟิศไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ้าวไอ้นี่มันหลอกกูอีกแล้วอาซานก็ลองมาค้นข้อมูลของนักข่าวคนที่ดูมองบอกมานักข่าวคนนี้ก็เคยเขียนข่าวโจมตีตระกูลเพเลกินีจริงๆแล้วเธอก็ออกหนังสือมาด้วยเขาก็ลองสั่งหนังสือของเธอมาอ่านแล้วคนนี้เธอก็คือฟาเบียคนที่ดูมองบอกอาซานก็มาหาเธอแต่ดูเหมือนว่าฟาเบียจะไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอาซานเป็นโจรก็คงเอาอะไรจากเธอไปไม่ได้ในบ้านหลังนี้มันไม่มีสิ่งมีค่าเลยอาซานก็แนะนำตัวว่าเขาเป็นแฟนคลับของเธอเองเธอก็บอกว่าไม่ใช่นักข่าวที่ชื่อฟาเบียคนนั้นไม่อยู่ที่นี่แล้วดูสภาพเธอตอนนี้ซะก่อนอาซานก็ขอให้ฟาเบียช่วยเขาหน่อยเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เขียนในหนังสือทั้งหมดมันเป็นความจริงหรือเปล่าเธอก็บอกว่าจริงทั้งหมดแหละแต่พอเธอเขียนหนังสือเล่มนั้นก็โดนทนายของตระกูลเพเลกินีเล่นสะเละเลยแล้วคนธรรมดาอย่างเราจะไปสู้อะไรได้แล้วเธอก็ไล่อาซานกลับไปเพราะว่าเธอไม่อยากยุ่งกับคนตระกูลเพเลกินีอีกแล้วเขาก็ถามว่าทำไมอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ฟาเบียยังเป็นนักข่าวอยู่เธอก็เล่นงานพวกผิดกฎหมายไปตั้งเยอะแต่พอเป็นพวกเพเลกินีเธอกลับยอมแพ้ซะอย่างนั้นฟาเบียเธอก็คิดว่าอาซานนี่เป็นพวกเพเลกินีส่งมาหรือเปล่าเธอก็ยังยืนยันที่จะไล่อาซานกลับไปอาซานก็เลยบอกความจริงว่าคนพวกนั้นมาจัดฉากใส่ร้ายพ่อเขาเมื่อ25ปีก่อนจากนั้นก็ส่งพ่อเขาเข้าคุกแล้วพ่อเขาก็ผูกคอตายทีนี้เขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะให้คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ช่วยเล่นงานพวกตระกูลเพเลกินีให้หน่อยฟาเบียเธอก็ยังไม่สนเพราะเธอคิดว่ายังไงก็เล่นงานไอ้คนพวกนั้นไม่ได้เพราะว่าพวกของเพเลกินีเนี่ยเยอะไปหมดเวลาเราจะทำอะไรทีนึงพวกนั้นก็รู้หมดอาซานก็เลยถอดใจกลับก็ได้ตอนนี้สารวัตรกับลูกน้องก็มาถามบอกแสไอ้คนที่มันลักพาตัวดูมองไปเพราะว่าพวกเขาดูจากการกระทำหลายๆอย่างเหมือนว่าคนร้ายคนนี้กำลังโชว์ว่าตัวเองเก่งอะไรประมาณนั้นกาลิล่าบอกว่าผมขอพูดหน่อยเขาคิดว่าไอ้คนนี้มันน่าจะมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาทำแบบนี้ดูมองก็เฮ้ยน่าสนใจเว้ยไหนลองเล่ามาดิกาลิล่าบอกว่าลูแปงไงคนร้ายคนนี้พยายามเรียนแบบทักษะของลูแปงทุกอย่างทั้งชื่อปลอมทุกชื่อที่เขาใช้พอเอามาเรียงตัวอักษรใหม่ทุกชื่อมันจะอ่านได้ว่าอาเซียนลูแปงทั้งหมดเขาก็เลยคิดว่าผู้ต้องสงสัยกำลังทำตัวเป็นลูแปงดูมองก็อ๋ออย่างนั้นเหรอโถนึกว่าจะมีสาระสารวัตรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเรียกพยานมาถามลักษณะของคนร้ายดูมองก็โอเคเอาเลยเต็มที่จะทำอะไรก็ทำทุกคนก็เลยขอตัวกลับกันก่อนตอนนี้อาซานก็กลับมาที่บ้านเขาก็เจอหมาของฟาเบียมาอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็เลยเดินไปหาฟาเบียแล้วก็ถามว่าเธอรู้ที่อยู่ของเขาได้ไงฟาเบียก็บอกว่านักข่าวที่ดีเขาจะไม่เปิดเผยแหล่งข่าวกันหรอกอ่ะไม่บอกก็ไม่บอกฟาเบียเธอก็เปลี่ยนใจมาช่วยอาซานเพราะว่าพวกนั้นพากทุกอย่างไปจากเธอทั้งอาชีพของเธอมันก็เลยทำให้เธอทำงานข่าวอะไรไม่ได้สักอย่างทุกสำนักงานข่าวแบนเธอหมดฟาเบียก็เลยคิดว่าตอนนี้เธอเองก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนกันส่วนอาซานเองเขาอยากแน่ใจว่าเขาจะเชื่อใจฟาเบียได้จริงๆเธอก็บอกเอ้านี่เมื่อกี้มึงมาหากูเองไม่ใช่เหรอเธอเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาซานจะเชื่อใจได้จริงๆหรือเปล่าทีนี้พอจะบอกชื่อได้ไหมว่าชื่อจริงๆเนี่ยชื่ออะไรอาซานก็บอกว่าเขาชื่อกีโยมฟาเบียเธอก็รู้ว่านั่นน่ะชื่อปอมอาซานก็เลยบอกอีกรอบนึงว่าเขาชื่อชองฟาเบียบอกว่าถ้าโกหกอีกรอบนึงมึงลงไปจากรถเลยอาซานก็เลยยอมบอกชื่อจริง
เขาก็แนะนำตัวว่าเขาชื่ออาซานจ็อบเขาก็เล่าว่าเขาเคยพยายามบุกเข้าไปในบ้านของเพเลกินีแล้วเพื่อที่จะหาข้อมูลมาโค่นพวกนั้นแล้วก็หาหลักฐานที่พวกนั้นจัดฉากใส่ร้ายพ่อของเขาเพื่อที่จะเอาเงินประกันสร้อยฟาเบียก็เลยถามว่าเหตุการณ์นั้นมันปีอะไรอาซานบอกว่าปี1995เธอก็จำได้ว่าตอนนั้นบริษัทของเพเลกินีเกือบล้มละลายเธอก็เลยคิดว่าพวกนั้นน่าจะใส่ร้ายพ่อของอาซานแล้วก็เอาเงินประกันสร้อยไปใช้ในธุรกิจของเขาอาซานก็คิดว่าน่าจะใช่ตอนนั้นคนตระกูลนี้อาจจะปิดเรื่องนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็คงยากเพราะว่าโลกมันไวขึ้นมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้งทีวีพวกเราก็แค่หาหลักฐานมาเดี๋ยวตระกูลนั้นก็คงล้มไปเองฟาเบียก็คิดว่าเรื่องแบบนั้นเธอก็มีนะเรื่องที่เธอคิดว่าจะโค่นตระกูลเพเลกินีได้ตอนนี้สารวัตรเองก็มานึกหน้าคนร้ายคนที่เขาเคยเจอที่พิพิธภัณฑ์ว่าหน้าตามันเป็นยังไงส่วนฟาเบียอาซานก็มาที่สำนักงานข่าวที่ฟาเบียเคยทำงานที่นี่เธอบอกว่าในนั้นมีม้วนวิดีโออยู่ม้วนนึงเป็นบันทึกการนัดพบของคุณชายเพเลกินีในปี1996ถ้าเราเอาวิดีโอนั้นมาได้เราก็จะเล่นงานเขาได้แต่ด้วยความที่เธอโดนไล่ออกจากที่นี่เธอก็เลยกลับเข้าไปเอาวิดีโอนั้นไม่ได้อาซานเนี่ยต้องเป็นคนไปเอาเองอาซานก็โอเคเดี๋ยวเขาไปเอาให้แต่ขอยืมแฟ้มกับแว่นหน่อยเขาก็ถามว่านี่รู้จักกลคนขี้ขาดไหมเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูจากนั้นอาซานก็ปลอมตัวเป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็เดินไปที่สำนักงานข่าวส่วนฟาเบียก็เป็นคนโทรหาพนักงานต้อนรับเธอก็บอกว่าเธอคือนาตาลีเป็นนักข่าวสืบสวนที่อยู่ชั้นที่3แล้วตอนนี้สายข่าวของเธอกำลังจะเอาแฟ้มรายงานมาให้ไอคนที่ส่งข้อมูลเนี่ยจะเป็นคนเนิร์ดๆหน่อยแต่ว่าคนนี้เชื่อถือได้แล้วข้อมูลของเขาก็มีค่ามากแต่ว่าค่อนข้างขี้กลัวเธอก็บอกว่าถ้าพนักงานเจอเขาก็อย่าให้เขาไปไหนแล้วกันแล้วถ้าเจอคนที่ว่าก็ให้เขาขึ้นไปที่ออฟฟิศชั้น3ได้เลยพนักงานต้อนรับก็ถามว่าไอคนนี้หน้าตาเป็นยังไงฟาเบียก็บอกว่าผิวดำๆตัวสูงๆใส่แว่นพนักงานต้อนรับก็ไม่ได้สงสัยอะไรพอเขาหันไปดูที่หน้าประตูเขาก็บอกว่าเจอแล้วฟาเบียก็บอกอ๋อน่าจะเป็นคนนั้นแหละบอกให้เขาไปที่ชั้น3เลยอาซานก็ทำท่าทางจะเดินออกจากประตูพนักงานก็รีบวิ่งไปหาแล้วก็บอกให้อาซานขึ้นไปที่ชั้น3เลยจากนั้นก็บอกทางเดินซะดีเลยส่วนตอนนี้ทางตำรวจก็ยังคงหาพยานมาบอกรูปพรรณของคนที่น่าจะเคยเจออาซานมาก่อนกาดีล่าดูจากพยานแต่ละคนเขาคิดว่ามันไม่น่าจะได้เรื่องเลยตอนนี้อาซานก็โทรบอกฟาเบียบอกว่าเขาได้วิดีโอที่ว่าอันนั้นมาแล้วตอนนี้กำลังกลับไอ้พนักงานก็มาคุยกับเพื่อนบอกว่ามีคนคนนึงขึ้นไปหานาตาลีเพื่อนเขาก็บอกว่าเฮ้ยนาตาลีแผนกสืบสวนคนที่อยู่ชั้น3เธอลาหยุดไม่ใช่เหรออาซานก็เอ๊ะหรือว่าไอ้พวกนี้มันรู้ตัวแล้ววะเขาก็เลยวิ่งหนีดีกว่าแล้วเขาก็หนีรอดไปได้ทางตำรวจก็เอารูปที่พยานบอกมาเทียบกันดูแล้วหน้าแต่ละคนที่บอกเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยกาดิล่าบอกว่าบอกแล้วไงว่าลูแปลงปลอมตัวเก่งส่วนอาซานที่ได้ข้อมูลมาเขาก็ถามว่าข้อมูลนี้มันคืออะไรฟาเบียบอกว่าเมื่อปี1996มีการก่อการร้ายที่กรุงกูลาลัมเปอร์แล้วเหตุการณ์ตอนนั้นมันก็คือการแก้แค้นที่คนร้ายไประเบิดสถานทูตฝรั่งเศสทำให้คนประเทศเราตายไปถึง8คนเพราะว่าไอ้พ่อค้าคนกลางเนี่ยดันไปหลอกกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มาเลเซียแล้วพอไอ้พวกนั้นโดนหลอกมันก็แค้นมันก็เลยไประเบิดสถานทูตฝรั่งเศสซะเลยแล้วไอ้พ่อค้าอาวุธคนกลางตัวต้นเหตุมันก็คือคุณชายของตระกูลเพเลกินีเธอก็บอกให้ลองดูในวิดีโอก็ได้ในวิดีโอก็จะเป็นคลิปที่แอบถ่ายตอนที่คุณชายกำลังคุยกับพวกผู้ก่อการร้ายเป็นการตกลงซื้อขายอาวุธกันฟาเบียเธอก็คิดว่าคุณชายน่าจะเอาเงินประกันที่ได้มาจากสร้อยเอามาซื้ออาวุธอีกทีนึงเพื่อมาขายทำกำไรแต่ว่าดันไปหักหลังพวกนั้นไอ้พวกผู้ก่อการร้ายมันก็เลยแค้นและคุณชายนี่แหละก็คือตัวต้นเหตุพออาซานเห็นวิดีโอเขาก็คิดว่าตระกูลเพเลกินีคงไม่รอดแล้วจริงๆหลักฐานมันแน่นหนาสักขนาดนี้แล้วถ้าเอาเรื่องนี้ไปปล่อยลงทวิตคงไม่เกิน24ชั่วโมงทุกคนก็รู้กันหมดส่วนตอนนี้คุณชายก็กำลังประชุมเรื่องธุรกิจของเขาอยู่ทุกคนในห้องก็ได้รับแจ้งเตือนทางทวิตกันหมดจูเลียตเองก็ได้รับแจ้งเตือนเหมือนกันเธอก็เลยบอกว่าให้ทุกคนออกไปจากห้องกันก่อนเธอก็ถามพ่อเธอว่านี่มันเรื่องอะไรกันไอ้เรื่องที่เขียนเนี่ยมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าคุณชายก็บอกว่าเรื่องนี้มันเรื่องแต่งทั้งนั้นแล้วไอ้คนโพสต์ที่ชื่อซันวาทอดูจากชื่อแล้วมันก็ชื่อปลอมเดี๋ยวเราเนี่ยจะหาทางลบมันทิ้งจูเลียตเธอก็ถามว่าพ่อมีอะไรปิดบังเธออยู่หรือเปล่าคุณชายก็ยืนยันว่าไม่มีเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นจูเลียตเห็นพ่อยืนยันซะขนาดนั้นเธอก็เลยยอมเชื่อพ่อตัวเองตอนนี้อาซานก็มาหาลูกส่วนแคร์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาเพื่อนมีนัดกินเหล้ากันนิดหน่อยแล้วก็ฝากดูลูกด้วยทั้งคู่ก็มานั่งเล่นเกมด้วยกันแล้วก็คุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยอาซานก็ถามว่าหนังสือรูแปงที่ให้อ่านเนี่ยอ่านจบแล้วเหรอลาอูนก็บอกว่าจบแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อหนังสือเล่มใหม่ให้แล้วก็จะหาอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เอาให้ลูกกับแม่เนี่ยอึ้งไปเลยลาอูนบอกว่ายากเลยพ่อเพราะว่าดูจากเดทหลายครั้งที่แม่ไปมีแต่หนุ่มเจ๋วๆทั้งนั้นเลยอาซานบอกเอ้าเมื่อกี้แม่บอกไปหาเพื่อนไม่ใช่เหรอเพื่อนนี้ไหนล่ะพ่อรอบนี้หนุ่มที่แม่ไปเดทด้วยน่าจะเป็นหมอด้วยมั้งทั้งหล่อแถมมีตังอีกรถก็เท่อันนี้แม่เล่าให้ฟังนะอาซานก็บอกไม่เป็นไรถ้าแม่เขามีความสุขก็ปล่อยเขาไปลาอูนก็รู้ว่าอาซานเนี่ยทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆก็สนใจนั่นแหละแล้วหลังจากที่อาซานปล่อยข่าวไปนักข่าวก็เลยมาสัมภาษณ์ที่บ้านคุณชายเพียบเลยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นและคนที่มันปล่อยข่าวมันก็แค่คนที่จะทำลายภาพลักษณ์ของเขาให้มันแย่ลงแค่นั้นเองไอ้คนที่ชื่อซันวาทอมันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วจะให้เชื่อคนที่ไม่
มีตัวตนพูดเนี่ยนะฟาเบียเองเธอก็ปลอมตัวไปเป็นนักข่าวด้วยซึ่งทีแรกที่คิดกับอาซานไว้เธอแค่จะไปดูหน้าไอ้คนที่มันทำลายชีวิตเธอใกล้ๆแค่นั้นเองแต่เธอก็ดันเล่นนอกบทแล้วก็ไปถามว่าตระกูลเพเลกินีมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการก่อการร้ายที่สถานทูตฝรั่งเศสใช่หรือเปล่าไอ้คุณชายก็ไม่ยอมตอบแล้วเขาก็เดินกลับบ้านไปนักข่าวก็เลยพากันกลับคนของคุณชายเนี่ยก็สังเกตว่านักข่าวผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะรู้เรื่องเยอะผิดปกติเขาก็เลยตามฟาเบียนไปฟาเบียนก็รู้ตัวเหมือนว่าจะโดนตามเธอเองก็เลยรีบหนีดีกว่าพอเดินหลบไปเรื่อยๆเธอก็คิดว่าน่าจะหลบพ้นแล้วแหละแล้วก็กลับเข้าไปที่บ้านส่วนอาซานก็มารอที่บ้านของเธอแล้วก็มาแสดงความยินดีด้วยที่ฟาเบียนเนี่ยทำให้คุณชายเพเลกินีหน้าเสียซะขนาดนั้นเธอก็บอกว่ามันแน่อยู่แล้วเพราะว่าสมัยก่อนเธอก็เป็นแบบนี้แหละเธอก็เล่าว่ามีคนของเพเลกินีตามเธอมาแต่อาซานเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเธอหนีรอดมาได้อาซานก็ถามว่านี่แน่ใจหรือเปล่าว่าไอ้คนนั้นมันจะตามมาไม่ได้เธอก็บอกแน่ใจดีตอนที่เธอเคยเป็นนักข่าวเธอก็โดนตามแบบนี้เหมือนกันอาซานก็โอเคถ้ามั่นใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาซานบอกว่าเขามีแผนต่อไปก็คือเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปออกรายการรายการนึงเป็นรายการทีวีแล้วไอ้รายการนี้มีคนดูตั้ง2ล้านคนต่อคืนเขาก็จะปลอมตัวไปเป็นซันมาทอร์เป็นคนที่เปิดโปงตระกูลเพเลกินีส่วนฟาเบียเนี่ยก็พักได้แล้วเพราะว่าแค่นี้เขาก็ทำเธอเสี่ยงมากพออยู่แล้วแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการเองทางสารวัตรเองตอนนี้ก็เอาภาพมาให้ดูมองดูว่าคนไหนเนี่ยคือคนที่ลักพาตัวเขาไปดูมองก็เลยถามว่านี่พยานพวกคุณเมาหรือเปล่าเนี่ยดูภาพคนร้ายแต่ละคนหน้าแม่งไม่คล้ายกันเลยกาดิล่าก็เลยบอกว่าแล้วคนนี้ใช่คนที่ลักพาตัวคุณไปหรือเปล่ารูปนี้มันก็ได้มาจากโจรที่เข้าไปขโมยสร้อยแล้วพวกเราจับได้พวกนั้นก็บอกว่าคนนี้แหละคนที่พาพวกเขาไปขโมยสร้อยดูมองก็อึ้งไปพักนึงนี่มันรูปของอาซานเลยนี่หว่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่สักคนน่ะดูมองก็บอกอีกว่าให้พวกสารวัตรเนี่ยเลิกโยงคดีคนขโมยสร้อยกับคนที่มันลักพาตัวเขาว่าเป็นคนเดียวกันสักทีไอ้สองคดีนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วเขาจะให้คนของเขามาทำคดีคนขโมยสร้อยนั่นเองเพราะว่านี่ก็ผ่านมา3สัปดาห์แล้วพวกสารวัตรไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรสักอย่างเลยสารวัตรก็ไม่พอใจเพราะว่าอุตส่าห์ทำคดีนี้มาตั้งนานอยู่ๆจะโยนคดีให้คนอื่นทำได้ไงทุกคนเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็เดินออกมาจากห้องกาดิล่าก็ถามว่านี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าตอนที่ดูมองเห็นภาพสเก็ตสุดท้ายดูเขาอึ้งไปเลยนะทุกคนเนี่ยก็เห็นด้วยแต่ว่าคดีนี้พวกเราไม่ได้ทำต่อแล้วสารวัตรก็บอกให้ปล่อยมันไปเถอะส่วนตอนนี้อาซานกำลังแต่งหน้าไปออกรายการฟาเบียเธอก็มาช่วยด้วยจากนั้นรายการก็เริ่มพิธีกรก็เริ่มสัมภาษณ์ซันวาทอคนที่ปล่อยข่าวของตระกูลเพเลกินีพิธีกรบอกว่าตอนนี้คุณก็แค่ปล่อยข่าวว่ามีเทปที่คุณชายตระกูลเพเลกินีตกลงซื้อขายอาวุธกับพวกผู้ก่อการร้ายและเขาก็เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้สถานทูตฝรั่งเศสโดนถล่มอาซานก็บอกว่าให้เปิดเทปดูเลยแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะเข้าใจเองว่าเทปอันนี้ที่เขาจะเปิดเนี่ยมันเป็นหลักฐานยังไงแล้วทุกคนทั่วประเทศก็จะได้ดูพร้อมกันพิธีกรก็บอกว่าได้เลยงั้นก็มาดูไอ้เทปที่ว่านั้นกันแต่พอเปิดมาคลิปมันก็ถูกตัดต่อทำให้ดูเหมือนว่าคุณชายปฏิเสธการขายอาวุธซะอย่างนั้นอาซานก็อ้าวใครมันเป็นคนตัดต่อคลิปวะเนี่ยพิธีกรก็เลยถามว่าในรายการตกลงซื้อขายอาวุธที่ว่าในคลิปมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยจากนั้นพิธีกรก็บอกว่าเดี๋ยวรายการของเราจะตัดเข้าโฆษณาแป๊บนึงอาซานถามว่าพวกเพเลกินีมันจ้างคุณมาเท่าไหร่พิธีกรก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องพออาซานจะเดินออกก็มีคนของคุณชายมาจับตัวเขาไว้แต่ก็โดนซัดกันไปทุกคนไม่มีใครจับตัวอาซานได้พอออกมาจากตึกได้เขาก็รีบถอดชุดออกคุณชายก็สั่งให้ทุกคนไปหาตัวไอ้คนนี้ให้เจอแล้วก็จับมันมาให้ได้ทางจูเลียที่เห็นข่าวแล้วเธอก็เห็นหน้าอาซานเธอก็โทรมาหาพ่อเพราะว่าเธอเองก็ดูรายการนี้อยู่เหมือนกันเธอบอกว่าไอ้คนที่ชื่อซันวาทอที่มาออกรายการเมื่อกี้ไอ้คนนั้นเขาก็คืออาซานจ็อบลูกชายของบาบาก้าไงแล้วจูเลียก็บอกอีกว่าอาซานนี่แหละที่เป็นคนขโมยสร้อยไปแล้วสาเหตุที่เธอไม่บอกพ่อก็เพราะว่าตัวเธอเองยังไม่เข้าใจว่าอาซานต้องการอะไรกันแน่พ่อก็บอกว่ามันต้องการทำลายพวกเราไงมันคงคิดว่าพวกเราเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อเขาตายมันก็เลยจะแก้แค้นพวกเราจูเลียก็คิดว่ามันจะมีแค่นั้นจริงๆหรือเปล่าส่วนฟาเบียที่ได้ดูรายการเธอก็อารมณ์เสียเพราะว่าเพเลกินีมันรอดไปอีกแล้วจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูเธอก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอาซานหรือเปล่าแต่พอลองเปิดประตูไปดูเป็นคนของคุณชายเองแล้วที่มาที่นี่เขาต้องการที่อยู่ของอาซานฟาเบียก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องเธอก็บอกว่านักข่าวที่ดีเขาไม่เปิดเผยแหล่งข่าวกันหรอกไอ้นี่ก็ได้เลยอาซานตอนนี้ก็เพิ่งมาหาฟาเบียเขาก็เห็นว่าหมาของฟาเบียหลุดออกมาก็เลยคิดว่าแม่งต้องมีเรื่องแน่นอนพอวิ่งเข้าไปดูในบ้านก็เจอศพของฟาเบียแขวนคอตายไปแล้วอาซานก็เสียใจที่เขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฟาเบียต้องตายทางคาดิล่าก็เอารูปสเก็ตมาเทียบกับไอ้คนที่มันออกทีวีเขาก็คิดว่า2คนนี้ต้องเป็นคนเดียวกันแน่นอนแค่ปลอมตัวมาเฉยๆแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดซับก็กดให้กันด้วยอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์ให้เพจนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ